กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาสก็ตามชื่อคลิปนะครับแล้วก็ตามที่ผมทำเสียงแบบนี้เรื่องผีนั่นเองเท่าที่ผมดูนะครับมันคล้ายๆกับเรื่องของ Doppelganger ถ้าใครยังไม่เคยฟังนะครับนี่เคก็มันเป็นคลิปนานมาแล้วนะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆโอเคในประเทศไทยมันมีด้วยหรือมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเย้พูดถึงเรื่องผีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแปลกมากเพื่อนคนอื่นชอบเจอมันที่ไม่ใช่มันน่ะยังไงวะเจอมันที่ไม่ใช่มันนึกออกป่ะเช่นสมัยเรียนช่วงปิดเทอม2มีเพื่อนเดินผ่านห้องมันแล้วเจอมันนั่งดีดกีตาร์อยู่ตกเย็นเลยกะชวนไปกินข้าวแต่เปล่ามันยังอยู่เชียงรายอยู่เลยแล้วแบบไม่ใช่ครั้งเดียวคือเจอกันหลายคนหลายรอบมากดอกพวกเกงเกอร์จริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแถวบ้านเราเนี่ยคนที่แยกล่างไม่ใช่แยกล่างสิคนที่เป็นดอกพวกเกงเกอร์แบบนี้นะครับมักจะประสบภัยไม่งั้นก็ใกล้ตายอ่ะประมาณนั้นต่อเคยเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเว้ยช่วงก่อนจะมีสึนามิคุณยายบ้านตรงข้ามเห็นเราสะพายกีตาร์เดินออกจากบ้านเดี๋ยวตะกี้มันก็สะพายกีตาร์เหมือนกันไม่ตะกี้เล่นกีตาร์หรือดอกพวกเกงเกอร์บ้านเราต้องมาคู่กับกีตาร์นะครับและวัยรุ่นแถวๆบ้านมาซื้อของที่ร้านเราบอกแม่ว่าเมื่อกี้เห็นเราเล่นกีตาร์อยู่ข้างบ้านแต่ตอนนั้นตัวเราอยู่ภูเก็ตนี่โดนแม่จับมาผูกข้อมือเรียกขวัญผ่านไปไม่กี่วันเราก็รอดบุดวิดจากสึนามิเออว่ะเฮ้ยอันนี้เข้าเขามากอ่ะเข้าเขามากนะครับอันนี้จนปัจจุบัน10กว่าปีที่บ้านยังห้ามเราเดินทางกับกีตาร์ตัวนั้นถ้าจะย้ายหอย้ายที่อยู่พี่ที่บ้านก็จะเป็นคนมาช่วยขนย้ายกีตาร์ให้ทุกทีเราก็ยังเล่นตัวเดิมมาอีก10กว่าปีแต่2เดือนที่แล้วเราเพิ่งได้ซื้อกีตาร์ตัวใหม่นะและตัวนั้นตัวต้นเรื่องนั้นก็ยังเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าในอพาร์ตเมนต์นี่แหละมันจะเกี่ยวกับกีตาร์ด้วยนั้นหรืออาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ว่าไปนู่นขอโทษนะคะแต่คุณช่วยเลิกเล่นกีตาร์ได้ไหมเรามีเซนส์นะคะคือเรากลัวว่าคุณจะเป็นอะไรไปเพราะกีตาร์คิดเหมือนผมเลยนะครับกีตาร์มันอาจจะเชื่อมโยงอะไรก็ได้คือลางมันบอกเหตุว่าคุณสะพายกีตาร์นั่งเล่นกีตาร์อยู่นั่นหมายความว่าคุณอาจจะไปเพราะกีตาร์ก็ได้นะคะเท่าที่ผมเคยทำรายการมานะครับไอ้สยองซะไม่มีเนี่ยถ้าเอาแบบตำนานญี่ปุ่นนะครับผีร่มใครเคยฟังนะครับผีร่มเนี่ยก็ประมาณว่าสิ่งของที่มีอายุนานๆเข้านะครับอาจจะมีวิญญาณเข้ามาสิงสู่ในคอมเมนต์นะครับบอกว่าบางทีสิ่งอัปมงคลนั้นมันสามารถเข้าสิงสู่ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรืออะไรยิ่งสิ่งที่เรารักและผูกติดนี่ตัวดีเลยอ่านถึงตอนนี้แล้วก็ขนลุกนะครับผมดันรู้สึกเหมือนคอมเมนต์นี้เลยคิดเหมือนครอบครัวเราเลยแต่มันก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วและเราก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพร้อมกับกีตาร์มาตลอดจะเล่นแค่เวลาอยู่ในห้องไม่เคยเอาไปไหนด้วยจะมีแต่ตอน2เดือนที่แล้วตอนไปซื้อตัวใหม่แล้วใส่รถไว้พักหนึ่งก็แอบกังวลเหมือนกันแต่ตอนนี้เอาลงจากรถมาไว้ที่ห้องแล้วค่ะผู้หญิงเหรอผมนึกว่าผู้ชายนะครับผู้หญิงเล่นกีตาร์นี่ก็เท่นะเยี่ยมเราเจอมากับตัวเองเลยรุ่นน้องเราทักมาถามว่าเมื่อเที่ยงเรียกที่โรงอาหารพี่รีบไปไหนตัดภาพมาคือเรานอนเล่นอยู่หอจนบ่าย3พ่อบอกน้องคนนั้นไปน้องร้องไห้เลยน้องบอกพี่ยังยิ้มให้หนูอยู่เลยสรุปพากันไปทำบุญทั้งคู่จ้าพี่ยังยิ้มให้หนูอยู่เลยแถวบ้านเราทำไมผมไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้วะขนาดอาจารย์ยอดก็ยังไม่ค่อยเคยได้ยินนะแต่เชื่อไหมในฝรั่งที่สงสัยผมทำไปแล้วขนาดนั้นเชียวโธ่มึงมันไม่น่ากลัว
แค่มีคนเห็นมันอยู่ที่นี่แต่เปล่าจริงๆมันอยู่อีกที่นึงอะไรเงี้ยมันไม่น่ากลัวเหรอไม่ใช่มั้งมันน่ากลัวนะกูเคยแบบนอนคว่ำเล่นเดอะซิมถึงตอนประมาณตีสองไฟยังไม่ปิดเพราะเพื่อนอ่านหนังสือกันอยู่กูนอนชั้นล่างมันนอนชั้นบนปกติก่อนขึ้นเตียงก็จะมานั่งเตียงกูก่อนวันนั้นกูก็เตรียมปิดคอมนอนเพราะง่วงไม่ไหวแล้วก็ได้ยินเสียงมันบอกว่าเอ้ากำลังสนุกอยู่เลยแต่อีพลิกตัวไปดูไม่เจอใครมันตัวจริงอาบน้ำอยู่ชิบหายโอ้โหน่ากลัวนะแบบนี้เกียมปิดคอมกันเลยทีเดียวนะครับแม่เฮ้ยเสียงเด็กร้องไม่ใช่ใครนะครับฟันแม่ได้ยินแบบนี้ตอนคืนน่ากลัวนะเขาเรียกว่าขวัญดิบป่ะเคยถามยายแบบเห็นคนอยู่อีกที่ทั้งที่ความจริงเขาอยู่อีกที่ยายบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีที่เห็นแบบนั้นต้องรีบต้องทำพิธีเรียกขวัญดิบเหรอทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินวะยงยีเคยได้ยินไหมขวัญดิบอ๋อเคยได้ยินประมาณว่าขวัญยังไงอะขวัญหนีดีฟอร์แล้วทำการเรียกขวัญอะไรแบบนี้เหรอท่านผู้ชมใครรู้นะครับคอมเมนต์มีคนเคยเจอเราแบบนี้เลยค่ะครั้งแรกน้องสาวเราตื่นมากลางดึกเห็นเรายืนอยู่หันไปนอกหน้าต่างแต่หันมาอีกฝั่งห้องเรายังนอนอยู่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนอีก 2-3 ครั้งที่เพื่อนเราเห็นเราพอเพื่อนเราเรียกก็ยิ้มให้บ้างหันมองบ้างแต่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นค่ะเฮ้ยนี่น่ากลัววะใช้ได้ท่านผู้ชมมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับแบบว่าเห็นคนไม่มีเงาหัวน้องสาวเราก็เคยเจอดอปเปอร์เกงเกอร์ของตัวเองนี่ไงคือในห้องน้ำจะมีกระจกบานใหญ่มากนางชอบยืนส่องกระจกแล้วทำท่านู่นนี่นั่นเช็คมุมสวยตัวเองวันนั้นนางล้างหน้าเสร็จเงยหน้าขึ้นมามองกระจกคือมีนางอีกคนในกระจกปล่อยผมยิ้มเอียงคอให้นางเหมือนที่ชอบทำแต่น้องมัดผมล้างหน้าไงวิ่งออกมาก็หลอนกระจกไปอีกหลายวันโอ้โหคนลุก เป็นดอปเปอร์เกงเกอร์ที่แบบเย้ยตัวจริงมากนะครับแบบนี้สมัยเรียนอยู่ม.ต้นรุ่นพี่โรงเรียนเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกทับหัวขาดวันรุ่งขึ้นโรงเรียนก็สวดมนต์ให้รุ่นพี่คนนั้นสักพักเพื่อนกรีดมันบอกว่ามันเงยหน้าไปตรงชั้นเรียนม.3มันบอกเห็นนักเรียนชายมันเอะใจว่าทำไมไม่มาเข้าแถวมันก็เลยมองขึ้นไปนักเรียนคนนั้นไม่มีหัวลูกเฮ้ยเรื่องนี้ผ่านมาจะ20ปีละสมัยก่อนอาคารเรียนมันยังไม่เยอะมัธยมมีแค่2ห้องก็เลยรู้จักกันหมดมันแบบงงๆค่ะมีเรื่องย่อยหลายรอบอันที่เรารู้สึกน่ากลัวหน่อยๆคือเพื่อนคนนี้จะนอนชั้น2วงเล็บเตียง2ชั้นแล้วปกติก่อนนอนทุกคนก็คือจะนั่งเมาส์กันตรงข้างๆเตียงเป็นโต๊ะอ่านหนังสือก็คือคุยกันปกตินี่แหละออกันเป็นอย่างดีจำได้ว่านางโน้มตัวแบบยื่นหน้ามาจากชั้น2มาฟังด้วยเพื่อนก็คือจะเงยหน้าไปคุยด้วยแบบจริงๆจังๆแต่พอเงยไปไม่มีคนแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามันกลับไปนอนที่บ้านอันนี้น่าจะผีหลอกแล้วนะไม่ใช่ดอปเปอร์เกงเกอร์นะแบบนี้โอ้โหไม่ก็อดเราเคยค่ะเจอตัวเองแบบต่อหน้าต่อตาเลยในห้องสมุดที่โรงเรียนหน้าเหมือนเราทุกอย่างแต่คนนั้นใส่ชุดมอต้นเราใส่ชุดมอปลายตอนแรกเราก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยเห็นคนนี้มาก่อนตกใจว่าเฮ้ยมีแฝดเขามองเราแล้วก็เดินไปหลังจากนั้นเราก็มองหาเป็นอาทิตย์แต่ก็ไม่เจออีกเลยคิดว่าไม่ใช่ละอาจจะเป็นลางร้ายก็เป็นได้นะครับโอ้เลยเยอะเลยนะเนี่ยก็โอเคนะครับขอจบพาร์ทนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรายการสยองซะไม่มีพาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับ